ปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safe 50 Index Future มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยบวกจากภายนอกแล้วก็ในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ยังไหลเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยเป็นปัจจัยหนุนทั้งนี้ก็มองในเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนที่จะมีการพิจารณาเรื่องการให้ความช่วยเหลือกรีซก็ได้สร้างความหวังเชิงบวกแล้วก็เป็นแรงหนุนให้นักลงทุนเนี่ยยังคงเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์ขณะที่ล่าสุดเนี่ยในเรื่องของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของจีนหลังจากที่มีการประกาศปรับลดอัตราการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ลง 0.5% เพื่อเพิ่มความสามารถในการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์แล้วก็กระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจก็มองว่าเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงหนุนที่น่าจะส่งผลให้ในส่วนของตัว Safe 50แล้วก็ในส่วนของ Safe 50 Index Future เนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้โดยถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายในในเรื่องของการรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส4ของปี2554จากสภาพัฒน์น่าจะตลาดน่าจะรับรู้ไปแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ S50 S12 ก็มีแนวโน้มที่จะขยับเข้าใกล้ไฮเดิมที่บริเวณ806จุดมากขึ้นในวันนี้แล้วก็ยังมองว่าด้วยกระแสเงินลงทุนที่คาดว่าจะยังไหลเข้ามาต่อเนื่องเนี่ยก็น่าจะทำให้ในส่วนของตัว S50 S12 ถ้าผ่านระดับ806จุดขึ้นไปได้ในระยะระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็มีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ820จุดอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของกรีซแล้วก็ในส่วนของการพิจารณาเกี่ยวกับพ.ร.ก.กู้เงินจากศาลรัฐธรรมนูญในระหว่างสัปดาห์ซึ่งอาจจะทำให้มีความผันผวนอยู่ก็แนะนำว่าวันนี้เนี่ยยังสามารถถือสถานะรองในส่วนของ S50 S12 ต่อได้แล้วก็เน้นเป็นการเข้าเปิดสถานะรอง S50 S12 ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงกว่าระดับ784จุดสำหรับในส่วนของตัว Safe 50 Index Option มองในส่วนของ Put Call Volume เมื่อวันศุกร์ที่ปรับตัวลดลงอีกครั้งมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า1เท่าโดยเมื่อวันศุกร์ก็อยู่ที่ระดับ 0.93 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest เนี่ยยังค่อนข้างทรงตัว อยู่ที่ระดับ 1.33 เท่าและมี Impairity โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ดิดตัวกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับมากกว่าคออีกครั้งก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดยังคงเห็นความผันผวนในทิศทางขาขึ้นก็มองในส่วนของสถานะช็อตพุทที่แนะนำให้เปิดในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิ740ถึง750จุดมาเป็นระยะเกือบ2สัปดาห์ก็เช่นเดียวกับในส่วนของกลยุทธ์ที่แนะนำไปใน weekly strategy เนี่ยก็มองว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยด้วยค่าพรีเมียมที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากแล้วก็เข้าใกล้ศูนย์ดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้ทยอยปิดทำกำไรในส่วนของสถานะช็อตพุทออกไปเมื่อ Set 50ปรับตัวขึ้นส่วน single stock future แนะนำยังคงให้ถือสถานะช็อตในส่วนของ TTA S12 ต่อได้หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคายังคงปิดปรับตัวลงต่อเนื่องแล้วก็ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาลบทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 20.70 บาทส่วนอีก2ตัวที่แนะนำคือในส่วนของ QSF 12ถึงแม้ว่าราคาปิดปรับตัวลงแล้วก็ในส่วนของ RSI ให้ค่าสัญญาณลบก็มองในส่วนของQSS 12น่าจะปิดสถานะทำกำไรในส่วนของรองออกไปก่อนส่วน TrueS 12X มองว่าราคาที่ปรับตัวลงปิดต่ำกว่าเส้นเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบโดยมีข่าวลบในส่วนของความผิด3ประเด็นของ
True ในเรื่องของผลการตรวจสอบสัญญาณการให้บริการ 3G HSPA ระหว่างแคทกับกลุ่ม True เนี่ยก็เข้ามาเป็นแรงกดดันทำให้มีโอกาสที่จะเห็นราคาปรับตัวลดลงต่อดังนั้นเนี่ยแนะนำให้เปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.35 บาทสำหรับในส่วนของตัว Commodity Future ถ้ามองในส่วนของตัวค่าเงินในวันนี้ก็กลับมาเป็นแรงหนุนในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงขณะที่ในส่วนของสกุลเงินที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยปรับตัวขึ้นรวมถึงในส่วนของยูโรเองก็แข็งค่ารับความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือของกรีซถึงแม้ว่ายังต้องติดตามความชัดเจนจากการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในคืนวันนี้แต่ว่ามองในส่วนของตัวการปรับลดอัตราการเก็บสำรองของธนาคารพาณิชย์จากจีนลงสู่ระดับ 20.50% เนี่ยก็เป็นปัจจัยหนุนที่เข้ามาทำให้ในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงปรับตัวลดลงต่อในช่วงเช้านี้ทั้งนี้ก็เป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำราคาโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ำมันโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ให้ดิบตัวขึ้นโดยในส่วนของตัวสปอตโกลก็ปรับตัวขึ้นมา 10.37 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 1736.01 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนวันศุกร์ส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นมา 0.22 เหรียญมาที่ระดับ 33.61 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยขึ้นมาถึงระดับ 122.73 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็มองแนวต้านในระยะสัปดาห์อยู่ที่ระดับ 124-126 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของตัวราคาราคาโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากในเรื่องของกรีซแล้วก็มาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของจีนเข้ามาเป็นแรงหนุนแต่ว่ากรอบการปรับขึ้นระหว่างวันยังมองว่าค่อนข้างจำกัดแต่ว่าในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยนอกจากจะได้รับปัจจัยหนุนจากเรื่องดังกล่าวแล้วเนี่ยยังมีในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับอุปทานที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางแล้วก็ในส่วนของแอฟริกาเองที่มองว่าน่าจะยังเป็นปัจจัยหนุนให้เห็นการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นได้ในระยะสัปดาห์นี้ดังนั้นเนี่ยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของตัว Go Future ยังคงเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อไปก่อนสำหรับ GFG12 แล้วก็ GF10G12 โดยให้เน้นอยู่ในกรอบ 25,100 ถึง 25,600 บาทส่วน Silver Future ก็ยังเน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ SBG12 ในกรอบ 1,020 ถึง 1,070 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ยังคงแนะนำให้ถือสถานะรอง BRS12 ได้ส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นนั้นก็สามารถจะเข้าไปเปิดสถานะรองเพิ่มได้เช่นกันโดยมองแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในเบื้องต้นไปทดสอบระดับ 3,750 บาทแล้วก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,685 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ